สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานุน Channel นะครับวันนี้นะครับก็มีพัสดุเข้ามานะครับเป็นพัสดุจากช่องลาเต้ทอยเนาะก็นะครับเดี๋ยวมาแกะพัสดุกันนะครับช่องลาเต้ทอยนะครับก็เป็นช่องรีวิวรถเหล็กอีก1ช่องเนาะเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับก็เป็นช่องรีวิวรถเหล็กนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับอธิบายเกี่ยวกับรถเหล็กด้วยเนาะหาข้อมูลมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับนี่ครับผมนี่นะครับก็คือพัสดุนะครับที่ช่องลาเต้ทอยส่งมาให้นะครับก็เป็นเจ้าล้อนะครับ2ล้อเลยนะไปดูกันนะครับล้อแรกเป็นอะไรจุ้ง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 นี่นะครับเป็นคุณปู่สีเทานะครับงามๆเลยเนาะนี่ครับผมคุณปู่สีตองนะครับสีเทาอีกหนึ่งล้อนะครับนี่ครับยังอยู่ในซีนอยู่เลยเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าในล้อนี้เป็นอะไรเนาะชุบมาแกะดูกันดีกว่าครับว่าในล้อนี้เป็นอะไรมาตึ้งตึ้งบึ้ม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 นี่ครับคุณปูสีตองสีเหลืองนะซึ่งนะครับผมก็ได้มารีวิวไปในคลิปที่แล้วไปแล้วเนาะแต่ว่าผมจับโมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะปูสีตองสีเหลืองเนาะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนี่นะครับเจ้าปูสีตองสีเหลืองของผมนะครับตอนนี้ก็ได้เป็นสภาพนี้ไปแล้วนะครับโมเสร็จนะครับจับโหลดเตี้ยด้วยนะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีปูสีตองทั้งหมด3คันซึ่งตอนแรกนะครับผมยังไม่มีเลยนะครับผมก็เลยฝากช่องลาเต้ทอยนะครับหาปูสีตองให้ผมสักคันหนึ่งนะครับพอดีผมก็ไปเจอพอดีนะครับหยิบล้อมาเปิดนะครับเจอปูสีตองพอดีนะครับแล้วก็ช่องลาเต้ทอยนะครับเขาก็เจอพอดีเนาะก็เลยส่งมาให้นะครับมีเจ้าสีตองสีเทาด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปโมเปลี่ยนล้อกันนะครับผมคลิปนี้นะครับก็รวมเจ้าปูสีตองเลยเห็นไหม3คันเลยนะครับแจมกันเลยทีเดียวถ้าถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ